Rồi người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ. บันมี่คือเป็นเรียกว่าขนมปังอ่ะเป็นภาษาเวียดนามเรียกว่าบันมี่ส่วนสะพายเวียดนามเนี่ยเขาการันตีว่าเขาคือสะพายเวียดนามจริงเพราะฉะนั้นร้านนี้เวียดนามแท้ๆคุณผู้ชมพอเขาผ่านกันเป็นสะพายมาแล้วโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าได้ว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้คุณผู้ชมไม่เชื่อว่าคือเมนูมันเยอะมากมันทำได้ขนาดนี้เลยนะมันคือเอาขนมปังนี้ที่เรียกว่าบันมี่เอาไปใส่ไส้ต่างๆซึ่งไส้ก็สามารถเลือกเองได้ด้วยตับไก่บดปูอัดหมูหยองพริกเผาหมูกระเทียมปูอัดวาซาบิหมูยอแฮมชีสหนูเอาอันนี้1อันค่ะตัวซิกเนเจอร์อ๋อนี่คือซิกเนเจอร์เหรอใช่พี่ต้องเอาอะไรเอาเนี้ยอ่ะเอาอย่างอื่นอ๋อต้องเอาอย่างอื่นเหรอตับแนะนำเมนูเลยค่ะนี่เขาบอกว่านี่อร่อยหมูยอตับไก่เฮ้ยหมูยอเวียดนามอร่อยงั้นจัดไปครับหมูหมูยอที่นี่คือทำเองเป็นสูตรของเวียดนามแปลว่าเวียดนามหมูยออร่อยคือนำเข้ามาจากเวียดนามเลยคนทำก็คือเขาเป็นคนเวียดนามที่ทำมาบ้านหมี่นี่รีวิวก่อนกูอีกใครแชร์ไหมแชร์ไหมแชร์โอเคคุณผู้ชมงั้นไปร้านต่อไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนี่คือบันหมี่ที่เป็นออริจินอลของเขาซิกเนเจอร์มันคือบันหมี่ไม่ใช่แฮมชีสหรืออะไรใส่อะไรบ้างคะแม่ดูความยืดดูความยืดโอ้โหมีชีสไหวแล้วชีสสองชนิดมีเชด้ากับเชด้าแล้วก็ใส่แฮมกับเชด้าเชโดชีสด้วยเชด้าชีสนี่ๆเรารอกาแฟดิฟอยู่เฮ้ยทำปีนี้กินปีหน้าคุณผู้ชมกาแฟดิฟเวียดนามกาแฟเวียดนามเลยเขาส่งมาจากเวียดนามเลยเอาแบบครึ่งเลยนะโปรดฟังอีกครั้งกรอบจริงขนมปังนี่ทำในไทยหรือว่าทำที่เดี๋ยวยืดให้ดูเราไม่รู้นะจะยังจะร้อนอยู่ไหมฮะนี่ครับกินมันหอมหอมมากมันเหนียวนุ่มหมูพี่ผมกรอบนอกนุ่มในเนาะนี่แฟนกลับมาแล้วนี่คือแฟนชาวเวียดนามมีพาสปอร์ตหรือเปล่ามีพาสปอร์ตไหมอ่ะเปิดหมวก หล่อมากมากนี่หนุ่มเวียดนามหล่อขนาดนี้เลยฮะเกือบแล้วเกือบไปข้างหน้าแล้วนี่ที่เวียดนามเขาขายกันอย่างนี้เลยป่ะฮะหรือเรามาดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมไหมครับอันนี้มีดัดแปลงตรงที่ใส่ชีสแต่ของที่เวียดนามเขาจะเป็นชีสก้อนนะคะชีสโฟมาอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราจะใช้ชีสที่มันคนไทยชอบจริงแต่มันหอมจริงอร่อยนะกินช้อนกินสบายอ่ะกินได้แบบเพลินอ่ะแล้วก็อย่างเวียดนามเนี่ยจะใส่หมูกรอบแล้วใส่ข้าวหอมจะได้ไม่แข็งอ๋อถ้าเป็นเวียดนามแท้จะเป็นหมูกรอบแต่ของเขาเป็นเบคอนมันมีการอะแดปต์ให้เข้ากับคนไทยอร่อยว่ะอร่อยจริงๆนะอร่อยจริงว่ะนะอุ้ยคุณผู้ชมดูความหมูยอเว้ยหมูชียังติดปากอยู่คุณผู้ชมมันมีความเนียนนุ่มหอมมึงทั้งที่มันเป็นแบบบันหมี่แบบเหมือนกันนะแต่พอเปลี่ยนไส้ปุ๊บอะมันเหมือนกินคนละอย่างกันเลยอะเหมือนมึงกินผัดกะเพรากับข้าวหมูกรอบไม่ใช่ข้าวผัดกะเพรากับข้าวผัดอ่ะหรือมันคนละอย่างกันเลยเว้ยไอเนี้ยตัวบันหมี่เปรียบเทียบกับเหมือนเป็นข้าวสวยอ่ะเวลากินข้าวอ่ะมันดีว่ะอุ้ยเช้าแบบนี้นะถ้าโหมีร้านอย่างนี้แถวบ้านสบายเลยอ่ะคือมันกินแทนข้าวได้เลยเว้ยแล้วเครื่องดื่มของเขานะพี่ต้องอันนี้แอบชิมมาแล้วก็เป็นชาจากเวียดนามที่การหล่อมันนี่เนี่ยขนม
ข้าวกล้องหน่อยฮะข้าวกล้องหน่อยฮะข้าวหนุ่มข้าวกล้องหน่อยสวัสดีค่ะข้าวหนุ่มตำรวจตรวจสวัสดีค่ะแม่น้ำพูดว่าอะไรจิ้งจ่า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 ค่ะอ่ะเฮ้ยเปิดมากี่ปีแล้วคะ6 เดือนครับว้าวปีครับเพิ่งเปิดใหม่เลยใช่ครับโหจะอร่อยมากเลยค่ะแล้วอันนี้เมนูนี้ที่เวียดนามก็มีด้วยใช่ครับที่เวียดนามเรียกอะไรพี่อันนี้มันเรียกว่าภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่กวนอ้าวไก่กวนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมต้องให้มีคนไทยมาภาษาเวียดนามเรียกว่าไก่กวนอ้าวไก่กวนแพ้ป่ะเนี่ยมีคนไทยต้องแบบเรียกว่าอะไรนะก๋อยกวนค่ะก๋อยกวนซึ่งที่นี่ความพิเศษของเขาบอกใช้กุ้งลายเสือด้วยพี่ตั้มแล้วกินนี่คือจิ้มอันนี้ฮะใช่น้ำจิ้มด้วยค่ะแล้วน้ำจิ้มเฮ้ยหอมอะไรอ่ะดมเฮ้ยเหมือนน้ำเขาจะไม่ใช่น้ำจิ้มคืออะไรไม่ใช่ใช่ป่ะหั่นเลยหั่นเป็นชิ้นเอาทีละตัวอ่ะก่อนตั้มก่อนเอาแล้วก่อนเหรอผักเป็นผักออร์แกนิกด้วยเพราะว่าไร่ของเพื่อนเปิดอ๋อแล้วเห็นบอกว่าชากาแฟเองก็คือเอามาจากเวียดนามไม่เหมือนกันโอ้ยน่ากินกุ้งตัวเบลเลอร์เลยอ่ะชอบกินผักไหมครับชอบกินผักไหมชอบกินคนเวียดนามมากกว่าค่ะต่อหน้าถามชอบกินผักไหมครับชอบกินสาวด้วยครับชอบกินสาวเวียดนามป้อนเขาหน่อยนะที่รักแดกเองยังมีปัญหากับที่บ้านใจเย็นเขาชมป่ะแชร์รู้สึกไงครับรู้สึกอร่อยมากๆเลยค่ะแหมตลกงี้แหมอยากได้เป็นแฟนเลยนะเนี่ยคราวนี้ต้องป้อนหนูจริงๆแล้วนะพี่นะไม่งั้นหนูไม่เอาละร้านที่ออกรายการเลยนะร้านเปิดทุกวันไหมคะพี่ปิดวันจันทร์ครับปิดวันพุธปิดวันพุธกี่โมงถึงกี่โมงคะ9:30 ถึง 18:00 นะเปิด2 ทุ่ม9:30 ถึง 20:00 เปิดทุกวันปิดวันพุธดื้อเดือดื้อดื้อเดือดื้อดื้อเดือดื้อฟินนะก็เย็นก่อนกูชอบมึงอ่ะเฮ้ยแต่อันเนี้ยกูก็ชอบคือแป้งที่ห่อมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ตัวกึ้งอ่ะกึ้งอ่ะกึ้งกึ้งลายเสือของเขาเนี่ยมันก็หนึบผักก็สดต่ำสรุปเลยแล้วกันนะคะเชิญตรงกลางเลยค่ะคุณพี่ด้านหลังอีชั้นนี่นะคะสรุปเลยค่ะสรุปเลยนะคะสำหรับร้านบันหมี่สะพายเวียดนามแช่ค่ะเต็มหัวไปหมดเลยนะคะตอนนี้นะวิธีการเดินทางค่ะพี่สาวMRT ลงที่ MRT ห้วยขวางก็ได้ค่ะแล้วก็นั่งรถต่อเข้ามาตรงหน้ามหาลัยหอการค้าอยู่ตรงหน้ามหาลัยหอการค้าเลยเนาะตรงนี้ไม่มันอยู่ในซอยมันอยู่ในซอยแต่ว่ามอหอการค้าอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้เรียกว่าซอยอะไรอะคะวิภา2แยก6ค่ะอยู่ภายในซอยวิภา2แยก6นะคะใกล้กับมอหอการค้ามาได้เลยจ้าบันหมี่ค่ะเทคนิค